ตามกำหนดนัดหมายก็คือเวลา11นาฬิกาในวันนี้นะคะพลเอกพิ รัฐคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกจะลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ร่วมกับนายยุทธนาหยิมการุณอธิบดีกรมธนารัก์ในโครงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบ,บกทั้งอาคารรับรองที่มีการดําเนินการคล้ายกับโรงแรมสนามกอล์ฟสนามมวยโดยเข้าสู่ระบบมาตรฐานตามกฎหมายทั้งนี้โครงการนําร่องจะเริ่มจากอาคารรับรองสวนสนประดิพัฒน์หและ2ที่จะให้โรงแรมดุสิตธานีเข้ามาบริหารจัดการโดย จะเริ่มดําเนินการภายในเดือนเมษายนนี้ขณะเดียวกันกองทัพบกก็ได้ปรับปรุงช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของกำลังพลที่กำลังพลสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ด้วยการสแกน qr code รวมทั้งเพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้กำลังพลร้องเรียนถึงผู้บัญชาการหารบกโดยตรงหรือว่าสายตรงแก้ปัญหาสำหรับกำลังพลกองทับ,บก ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างทดสอบระบบและจะเปิดตัวศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายตรงพบททบอ,อย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้นอกจากนี้ผู้บัญชาการฐานบกเตรียมส่งทีมนายทหารระดับสูงของกองทัพบ,บกลงพื้นที่4กองทัพภาค เื่อชี้แจงถึงข้อสั่งการโดยประเดิมพื้นที่แรกที่สโมสรน,นายทหารสัญญาบัตรมณฑลฐานบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ค่ะเพื่อป้องกันความสับสนและทําความเข้าใจร่วมกันอาธิโครงการสวัสดิาสสดการต่างๆรวมทั้งบทบาทของผู้บังคับบัญชาอีกทั้งผู้บังคับบัญชาจะได้เน้นย้ำนายทหารชั้นผู้น้อยให้ยึดหลักความพอเพียงในการดำรงชีวิต ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยและเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชามีความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการสวัสดิการต่างๆโดยเฉพาะการกู้เงินที่ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและต้องคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยค่ะ